อนแล้วดูแบบร้านขายขนมใดๆในสามย่านเยอะมากคิดว่าเราจะทำได้ไหมทำชาเลนจ์ทำชาเลนจ์ลดน้ำตาลอยู่แล้วเพื่อนก็เอาชาเลนจ์เข้าไปคนก่อนที่ไปทำเล็บคือแบบเปิดคอคว้าก็จะมาทำเป็น no dessert week หรือว่า no dessert challenge นั่นเองซึ่งจุดเริ่มต้นของการอยากทำ challenge นี้นะคะก็คือเกิดจากตัวฟ้าเองนั่นแหละเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะคะเราไปคาเฟ่ฮอปปิ้งไปกินขนมหรือว่าแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองกินของหวานแบบฉ่ำมากๆคือมันแบบคือเยอะมากจนนอกจากจะรู้สึกว่าชูการ์มันโอเวอร์โหลดแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันเอฟเฟกต์กับผิวเราด้วยนะคะคือรู้สึกว่าผิวอักเสบขึ้นง่ายมากๆก็เลยสันนิษฐานเองนะคะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินน้ำตาลแล้วก็บริโภคน้ำตาลแบบเยอะมากๆเกินไปก็จากที่เราไปหาข้อมูลมานะคะคือน้ำตาลเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในการเพิ่มระดับอินซูลินในเลือดคือเขาจะสามารถกระตุ้นการผลิตน้ำมันในผิวหนังแล้วก็กระตุ้นการอักเสบในร่างกายที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดสิวได้ก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้แล้วถ้าเราจะกินเยอะขนาดนั้นไปนะคะก็เลยจะมาทำชาเลนจ์นี้แล้วก็ถ่ายออกมาด้วยเพราะว่าจะได้รู้สึกว่าเหมือนมีเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะมาช่วยลุ้นว่าเราจะทำได้หรือเปล่าหรือว่าการลดน้ำตาลครั้งนี้ของเราจะทำให้เรากลายเป็นอสูรร้ายหรือเปล่าเพราะว่าปกติคือติดหวานติดของหวานมากต้องกินทุกวันแล้วก็จะมาดูกันนะคะว่าเราจะทำได้ขนาดไหนคือตอนแรกนะคะก็มีความคิดอยากทำเป็น no sugar added challenge เลยแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะยากเกินความสามารถกันไปเลยเป็นแบบว่าลดขนมละกันคืออย่างน้อยก็ได้ลดบ้างสักนิดนึงก็ดีกว่าแบบไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้ก็จะแต่งแบบว่าง่ายๆชิวๆเพราะว่าไปแค่โรงพยาบาลแล้วก็ห้างเฉยๆไม่ได้ต้องทำอะไรมากมายนะคะระหว่างทำ challenge นี้เราก็จะพยายามดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้นด้วยเพราะจริงๆเป็นคนที่ดื่มน้ำเปล่าระหว่างวันน้อยมากกินแต่น้ำหวานดังนั้นนะคะก็เอาใจช่วยไปด้วยกันค่ะเราก็จะจากบ้านกันแล้วนะคะแล้วก็มีแอปเปิ้ลก็เป็นวันแรกที่เริ่มชาเลนจ์นะคะก็รู้สึกว่ายังแบบยังชิลอยู่แล้วพอดีนะคะเราต้องออกไปเรียนทั้งวันเลยเรารู้สึกว่าวันที่ไปเรียนอ่ะมันจะยากขึ้นเพราะว่าเราไปแบบในตรงนั้นอ่ะตรงสามย่านอะไรอย่างเงี้ยมันมีร้านขายพวกขนมของหวานอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วคนนู้นคนนี้ก็ถือแล้วเพื่อนเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยอีกมันต้องอดใจยากมากๆแน่ๆเลยแต่ว่าเราจะพยายามให้สุดความสามารถนะคะก็มาดูกันว่าจะรอดไหมแต่ว่าตอนนี้ขอรีบไปทาครีมก่อนที่หน้าจะแห้งนะคะวันนี้เราก็มาเรียนแต่เช้านะคะแล้วก็คิดว่าตอนเช้าวันนี้ก็คงจะกินแซนด์วิชเหมือนเดิมคือกินขนมปังทุกวันเลยขอไปซื้อก่อนนะคะทุกคนเราดูแบบร้านขายขนมใดๆในสามย่านเยอะมากคิดว่าเราจะทำได้ไหมเอาใจช่วยด้วยนะคะอันนี้อร่อยมากก็เดี๋ยวเดินไปขนานกันนะคะมีทุกคนแน่นอนการทำแบรนด์ดูใบ
แต่ว่าเป็นทำชาเลนจ์ลดน้ำตาลอยู่แล้วเพื่อนก็เอาช็อกโกแลตเข้าไปมามึงคือรีบกินเถอะคือกูทำกันตั้งแต่วันศุกร์อ่ะไม่ใช่ว่ากินเสร็จปุ๊บคือเข้าห้องน้ำทีละคนช็อกโกแลตดูใบเอามาเอาใช้เวลาเบรกให้เกิดประโยชน์แต่เราจะทำชาเลนจ์ต่อไปทุกคนส้มตำเลเวอร์ป่ะกินไปเถอะนี้พี่คนยังไม่หมดมีใครอยากได้ช้อนส้มไหมอ่ะชิมแล้วค่ะชิมแล้วไม่คิดกินอะไรวันนี้เราเอาไก่มาแต่ว่าปกติตำไก่ย่างก็อร่อยโอเคเดี๋ยวไปแล้วก็ซาลามิว่าไม่เป็นพอป่ะเพราะว่านี่กินเผ็ดกับน้องเอ้ยวันนี้ไม่กินไก่ต้องแซลมอนกับน้องวันก่อนที่ไปทำเล็บคือแบบเปิดฟ้าด้วยเพราะว่าเพื่อนที่ทำให้ถามว่าซอสพิซซ่าคือใส่อ้าวก็เลยเปิดให้ดูนี่พักเล็บมาสักพักแล้วอาจจะต้องกลับไปทำต่อแล้วครับเราเลยเริ่มเลยเฮ้ยจริงคิวทีนี้ก็โดนไอด่าคือเหมือนบล็อกเนี่ยที่ถามว่าแบบคือไม่รู้จะกินอะไรใครคิดออกให้คอมเมนต์คิดไม่ออกค่ะกินอะไรดีใครมีเมนูคอมเมนต์นะคะไอ้ก็บอกว่าคือถามใครแบบเขาจะรู้เหรอว่ามีอะไรบ้างมิ้งอ่ะจริงเราแบบมีการแบบว่าเปิดรับความเห็นเราจะไปเอา Honey Love to Cook กันนะคะก็คือเราจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดน้ำหวานนั่นเองเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดน้ำหวานขนมหวานหรือขนมคาวถึงมันจะไส้คาวแต่มันก็ถือว่าเป็นขนมหวานถูกปะทำนองนี้การออกแบบต่างๆของอาจารย์พลอยใช่ไหมครับโลโก้เนื้อตัวแท็กไลน์ต่างๆมีถามที่สุดก็จะจบแล้วนานมาก yes จบลงแล้วค่ะวันนี้ถ้ามีคำถามนะถามได้เลยหรือจะไปถามคราวหน้าก็ได้เราเป็นเวิร์กช็อปนะฮะคราวหน้าที่เป็นเวิร์กช็อปเนี่ยเราจะมาลองเข้าใจทุกอย่างเลยค่ะในเรื่องของการใส่แบบเข้าใจที่เราสอนไปขอบคุณนะที่เข้าใจThank you.
าเจอกันแต่เช้าเลยนะคะก็คือเพิ่งตื่นแล้วก็ไปล้างหน้าแล้วก็มามาร์กหน้าซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่3ของการทำชาเลนจ์ No Dessert Challenge กันแล้วนะคะก็ตอนนี้ยังถือว่าเรายังทำสำเร็จอยู่เรายังไม่ได้กินขนมหวานเลยอ๋อแล้วเผื่อหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดกันคือชาเลนจ์ที่เราทำอันเนี้ยคือไม่ได้ทำเพื่อจะลดน้ำหนักหรือว่าอะไรนะแต่แค่รู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาตัวเองกินขนมหวานมากเกินไปก็เลยอยากทำชาเลนจ์ที่จะลดการกินขนมหวานของตัวเองเท่านั้นเลยจุดที่ทำให้แบบไม่ได้แล้วเพราะรู้สึกว่าพอเรากินหวานมากเกินไปใช่ไหมมันดันสิวมันแบบว่ารู้สึกว่าผิวอักเสบง่ายแล้วก็แบบสิวแบบขึ้นเยอะแบบผิดปกติแล้วมันเป็นสิวที่เจ็บแล้วก็อักเสบทุกคนตอนแรกเราก็คิดว่าอยู่บ้านเนี่ยจะทำชาเลนจ์ง่ายขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ไปเจอร้านขนมใดๆแต่ว่าลืมไปว่าบ้านตัวเองเป็นบ้านที่ชอบตุนขนมนะคะเมื่อกี้คือแค่ลงไปชงกาแฟเปิดตู้เย็นมาก็คือขนมเต็มตู้เย็นไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโดนัทไอติมช็อกโกแลตใดๆก็คือเราจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งก็วันที่มีเวลานะคะเราก็จะชอบเขียน journal ซึ่งวันนี้เราจะเขียนเป็น gratitude journal คือเป็น journal ที่เราได้แบบว่ามา reflect ตัวเองแล้วก็มา appreciate กับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าพอเราเขียนแล้วมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็รู้สึก happy นะคะทุกคนช่วงนี้นะคะแล้วก็อยากหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็อยากเรียนรู้แบบสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะเราก็เลยมาหาคอร์สเรียนออนไลน์นะคะอันนี้เราก็เรียนในเว็บไซต์ Future Skip เราก็รู้สึกว่าคอร์สเรียนเขาค่อนข้างครอบคลุมนะคะคือมีหลายอย่างให้เลือกเรียนมากเลยไม่ว่าเพื่อนจะอยากเรียนแบบว่าบางคนอาจจะอยากรู้เรื่องการพัฒนาตัวเองการเงินการลงทุนหรือว่าธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่กำลังมองหาแบบคอร์สเรียนที่จะแบบพัฒนาตัวเองนู่นนี่นั่นนะคะเราก็คิดว่าการมาหาคอร์สออนไลน์เรียนแบบนี้ก็เป็นอีกช้อยส์ที่ดีแล้วก็แบบว่าเราจะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากเรียนฟ้าก็มีโค้ดส่วนลดมาฝากด้วยนะคะก็คือใส่โค้ดของฟ้าตามนี้รับไปเลยส่วนลด 50% สำหรับแพ็กเกจรายปีเดี๋ยวฟ้าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะไปแต่งหน้าก่อนนะเพราะเราต้องถ่ายคลิป TikTok ด้วยเป็นของเราที่ได้มาเล่มนี้ก็คืออ่านค้างไว้ยังไม่จบเลยแต่ว่าซื้อใหม่มาอีกแล้วต้องรีบอ่านทุกอย่างให้จบ
ทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวันที่5ของการทำ No Dessert Challenge แล้วนะคะซึ่งเรายังทำได้อยู่คือจริงๆเมื่อวันที่กินโยเกิร์ตไปเราก็แบบกลัว Challenge แตกใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนก็บอกแล้วว่ามันไม่แตกเพราะว่าโยเกิร์ตมันไม่ได้นับเป็นของหวานเหมือนพวกเบเกอรี่อะไรอย่างนี้แล้วเราก็กินกับผลไม้แล้วก็เป็นการโนล่าซึ่งเราก็เลยคิดว่ามันก็ยังน่าจะโอเคอยู่ที่ยังจะแบบยังอยู่ในชาเลนจ์ได้อยู่ก็จะเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวตัวนี้นะคะมันจะได้ดูสุภาพมากขึ้นแล้วก็เหมาะกับการสัมภาษณ์งานคือเขาจะให้เราทำแบบว่าฟิลสัมภาษณ์งานจริงๆเลยโอเคค่ะตอนนี้ดูเรียบร้อยเหมือนคนที่จะมาสอบสัมภาษณ์งานหรือยังก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะขอเตรียมตัวไปสอบอะไรใดๆเรียบร้อยก่อนนะคะ A few minutes later ทุกคนสอบเสร็จแล้วคือโล่งมากเมื่อกี้แอบตื่นเต้นมากเพราะว่าเราก็ไม่เคยแบบว่าสอบสัมภาษณ์งานมาก่อนแล้วก็นี้ก็เป็นแบบภาษาอังกฤษด้วยแต่ว่าก็ผ่านไปได้แล้วนะคะแล้วก็ถือว่าแบบ performance ออกมาโอเคแล้วก็เมื่อวานเราไปงานสัปดาห์หนังสือมาใช่ไหมเราก็ได้ซื้อหนังสือมาด้วยคือแบบตื่นเต้นอยากอ่านตั้งแต่ตอนซื้อแล้วแต่ว่าคือเครียดกับงานอันนี้อยู่เพราะว่าต้องมาเตรียมตัวสอบแบบสัมภาษณ์งานใช่ไหมก็เลยไม่ได้อ่านนี่นะคะทุกคนหนังสือที่เราได้มาก็คือเป็นแบบว่าเล่มเบสเซลเลอร์ของที่บูธเลยก็คือจริงๆอ่ะเราเห็นแบบ2เล่มเนี้ยบ่อยมากแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อสักทีแล้วก็เมื่อวานก็ได้ไปซื้อมาแล้วนะคะคืออยากอ่านมากแล้วก็ที่ตื่นเต้นไปกว่านั้นคือเราก็แบบว่ามีอีกเล่มนึงที่สนใจเหมือนกันนั้นจะเป็นฟีลเหมือนแบบเหมือนนิยายหรือว่าเป็นฟิกชันอะไรสักอย่างที่เหมือนมาใหม่เราก็เลยไปถามพี่เขาแล้วก็จะให้เขารีวิวใช่ไหมพี่ประจำบูธแล้วทีนี้คุยกันไปสักพักเขาก็ถามว่าเราใช่คนใน YouTube มั้ยคือเขาเคยดูช่องของเราซึ่งแบบตอนนั้นก็แบบเฮ้ยยังมีคนจำเราได้อยู่หรอเพราะว่าคอนเทนต์ที่เขาบอกเขาเคยดูอ่ะคือคอนเทนต์ปั้นของจิ๋วหรือว่าคอนเทนต์แบบตั้งแต่มัธยมอ่ะจริงๆคนที่ดูช่องเราก็ค่อนข้างอยู่ด้วยกันมายาวนานก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ยังจำกันได้นะคะแต่จากนี้เราก็จะเป็นการชิลแล้วก็พักผ่อนนะคะแล้วก็จะไปเหอหนังสือใหม่ด้วยคือจริงๆเล่มเก่ายังอ่านไม่จบเลยแต่ว่าขออ่านเล่มใหม่ก่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเราก็จะถือโอกาสมาปิดคลิปเป็น No Dessert Challenge ไปด้วยเลยก็คือเรารู้สึกว่าจากการที่ได้ทำ Challenge นี้เนี่ยก็รู้สึกแฮปปี้กับตัวเองแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองที่สามารถลดการกินขนมหวานหรือเบเกอรี่ไปได้นะคะเพราะจริงๆตอนแรกเราคิดว่าเราก็คงจะแบบโหยหามากๆตั้งแต่วันแรกแล้วก็จะทำไม่สำเร็จแล้วแต่ว่าเราสามารถเอาชนะใจตัวเองได้นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่ช่วยให้เราทำได้ก็คือเราเวลาที่อยากกินของหวานอะไรเงี้ยเราก็จะชอบกินผลไม้แทนอาจจะเป็นข้อดีตรงที่เราชอบกินผลไม้อยู่แล้วแล้วผลไม้มันก็มีความหวานจากธรรมชาติเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติอะไรเงี้ยมันก็เลยช่วยบรรเทาการอยากกินของหวานทำให้เราไม่ได้อยากอะไรขนาดนั้นแล้วก็สามารถอยู่ได้ก็ถือว่าเป็นอีกชาเลนจ์ที่ดีคือเป็นการได้แบบเล่นชาเลนจ์แล้วก็ได้ดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็สุขภาพเต็มไปในตัวด้วยคืออย่างน้อยมันก็อาจจะทำให้เราลดการติดของหวานติดเบเกอรี่ไปได้นิดนึงก็ถ้าใครอยากลองทำก็ไปลองทำกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย